จ้าของวันเกิดวันที่30เขาก็คือคุณอุ่นภาคภูมิแขกรับเชิญของเรานั่นเองครับเขาคือคนที่คุณริวตั้งหัวข้อโจทย์ว่ากรรมข้ามภพไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคุณอุ่นไปสร้างกรรมอะไรมาจนทำให้กรรมนั้นตามติดเขามาในชาตินี้เรื่องนี้คงมีเพียงคุณอุ่นและคุณริวที่จะให้คำตอบได้ไปรับชมพร้อมๆกันครับคนเกิดวันที่30เป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของความรักและครอบครัวมากเพราะนั้นคนเกิดวันที่30ก็เลยจะเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกต่อมาครับ30+11=41เลข4หมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเลข1คือใครคนหนึ่งที่ตามมาในชีวิตของอุ่นเนี่ยเคยผูกพันกับใครที่จากไปบ้างไหมต่อมาครับเลขทะเบียนรถนะครับ2573เลข2หมายถึงย้ำคิดย้ำทำเลข5หมายถึงอารมณ์เลข7หมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเลข3หมายถึงความรักและครอบครัวพี่ริวไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของอุ่นหรือเปล่าที่วันหนึ่งอุ่นจะต้องลุกขึ้นมามีความรับผิดชอบทีนี้สิ่งที่พี่ริวสงสัยเคยฝันเห็นถึงใครบ่อยๆแต่เป็นคนเดิมๆซ้ำๆมีบ้างไหมมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับอุ่นบ้างพี่ริวเลยเกิดความสงสัยจากที่เห็นตัวเลขเลยใช้คำว่ากรรมข้ามภพคิดถึงใครที่จากไปไหมครับคิดถึงครับใครเอ่ยเขาเป็นแบบว่าเขาเป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเราครับแต่เขาเลี้ยงเราตั้งแต่เราเกิดเลยแล้วพอแบบก็มาเสียไปก็ยังคิดถึงอยู่แต่นานยังครับประมาณ8ปีละเป็นอะไรครับเขาเป็นอะไรเสียสุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับตอนแรกก็เหมือนว่าไปตรวจเหมือนจะว่าจะเป็นเนื้อลายหรือเปล่าแล้วก็อยู่ดีๆก็หายใจไม่ออกแล้วก็เสียไปเลยส่งโรงพยาบาลไม่ทันคนที่เลี้ยงเราแล้วจากไปเนี่ยเขาเป็นคนที่ไหนครับเขาเป็นคนที่สระแก้วครับอยู่สระแก้วใช่ครับคุณเคยไปบ้านเกิดเขาไหมผมไปบ้านเขาครั้งแรกเลยคือเขาเสียครับแล้วก็จัดงานที่บ้านเขาผมได้ไปบ้านเขาครั้งแรกคือครั้งนั้นที่บ้านของเขาครับถ้าอุ่นยังนึกถึงเขาอยู่และอยากทำให้เขานะครับถ้ามีโอกาสกลับไปที่นั่นเมื่อไหร่ให้ไปหาเขาแล้วบอกว่ากลับมาอยู่บ้านได้แล้วเขาหมดหน้าที่แล้วคือยังไงนะฮะคือตอนเนี้ยคนที่จากไปคนเนี้ยยังคงห่วงเขาอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเขาผูกพันกันแค่ไหนให้กลับไม่ค่อยกลับเพราะฉะนั้นตอนจากไปหน้าที่ของเขายังอยู่กับคุณเรามีความผูกพันกับเขาที่นั่นพาเขากลับไปแล้วบอกว่าพักผ่อนได้แล้วเหมือนที่ผ่านมาที่หลายครั้งที่บ้านคุณน่ะน่าจะอยากให้เขาแบบพักผ่อนไม่ใช่เพิ่งรู้ว่าเขาป่วยมั้งน่าจะรู้มาระยะหนึ่งแล้วล่ะแต่เขาไม่ยอมไปมันไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงอ่ะครับแต่มันคือความผูกพันที่มันมากกว่าคำว่าพี่เลี้ยงเขาไม่ใช่แค่เลี้ยงคุณมาผมไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงคุณมาคนเดียวหรือเปล่านะแต่มันผูกพันมากกว่านั้นไม่ใช่ผูกพันแบบธรรมดาคือปกป้องดูแลและทุกแทนได้หมดอ่ะใช่ใช่ครับปกป้องผมมากครับเขาแบบว่าคุณริวเห็นอะไรในชีวิตของคุณอุ่นภาคภูมิช่วงหน้าครับ